ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์ค่ะกับโจโฉนายกตลอดการกลับมาแล้วสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เจอกันเป็นตอนที่8ค่ะครับผมโจโฉนายกตลอดการจบกับตังโต๊ะไปละคนหนึ่งตังโต๊ะถูกกินโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วใช่ถูกกินโต๊ะจริงๆนะพี่โอ้โหตอนที่ขึ้นไปเหมือนจะรับตำแหน่งกษัตริย์นี่กลายเป็นว่าโดนรุมล้อมหน้าล้อมหลังเลยแล้วก็มีลางใช่ไหมมีลางสังหรณ์ใช่ครับมีคนเตือนมีเหตุการณ์ต่างๆที่บ่งบอกว่าอย่าไปนะอันตรายแต่ปรากฏว่าก็ไม่สามารถหยุดยั้งตังโตได้ตังโตก็จากไปแต่เพียงแค่นี้นะคะกับฉายาที่ชื่อว่าตังโตครับผู้ถูกแช่งทั้ง10ทิศหน้าตาก็ไม่หล่อครับแถมยังไม่มีใครรักอีกต่างหากนิสัยไม่ดีด้วยเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปว่าในส่วนของลีโป้จะเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้รัฐบาลใหม่ภายใต้ประมุขก็คือพระเจ้าเฮียนเต้ครับก็เป็นทีมงานเดิมของตังโต๊ะแต่ว่าเปลี่ยนผู้นำใหม่เปลี่ยนหัวใหม่เป็นโอ้โหลิฉุยลิฉุยกุยกีครับต้องมาแพ็คคู่ครับพี่สองคนนี้เออทำไมเขาต้องมาคู่กันนะคุณลิฉุยกุยกีนะยังไงดีล่ะครับเหมือนถ้านึกถึงคู่แฝดก็ต้องนึกถึงกล้วยหอมจอมซนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณจิตรินคุณเปรียบอะไรให้มันดูแบบว่าสง่างามองอาจหน่อยได้ไหมเรียกว่ากล้วยหอมจอมซนเรียกว่ายังไงดีถ้ามีพระเอกต้องมีเพื่อนพระเอกถ้ามีมือซ้ายก็ต้องมีมือขวาอะไรเงี้ยพี่เหมือนกรณีนี้เหมือนกันถ้ามีลิฉุยต้องมีกุยกีแล้วก็ในอนาคตก็จะมีตัวละครที่ต้องมาแบบแพ็คคู่นะมาบ่อยครับแฮโหตุ้นต้องมาแฮโหเอียน อะไรอย่างเงี้ยครับโอเครัฐบาลลิฉุยกุยกีจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนี่คือหนังสือที่ชื่อว่าโจโฉนายกตลอดกาลสามก๊กฉบับนายทุนคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะมาฟังโปรดทราบค่ะสามก๊กฉบับในทุนมี2เล่มเราอ่านไปแล้ว1เล่มคือเบ้งเฮกผู้ถูกกลืนทั้งเป็นครับเล่มนั้นคุณจิตรินลงในระบบเรียบร้อยแล้วครับมีแล้วรับฟังได้เลย8ตอนครับก็สามารถที่จะติดตามฟังได้หลังจากฟังโจโฉนายกตลอดการก็ไปฟังคุณเบ้งเฮกว่าคนอะไรทำไมถึงถูกกลืนทั้งเป็นใช่ไหมใช่ครับหมายความว่าอย่างไรแล้วก็สำหรับคนที่ชื่นชอบคงเบ้งนะครับถ้าอ่านตอนเบ้งเฮกเนี่ยจะเจอคงเบ้งเยอะมากใช่เพราะว่าสองคนนี้ต้องรบกันตลอดแล้วก็คงเบ้งนี่แหละเป็นคนกลืนเบ้งเฮกคุณเบ้งเฮกครับผมคงเบ้งที่ออกแนวพระเอกครับถ้าแบ่งเป็นฝ่ายมารฝ่ายเทพเนี่ยคงเบ้งก็อยู่ฝ่ายเทพใช่แต่เทพคนนี้ล่ะค่ะไม่เบาเลยทีเดียวอย่างที่บอกครับว่าคงเบ้งเนี่ยเป็นตัวละครที่ร้ายลึกครับเป็นตัวละครที่จริงๆแล้วเนี่ยโชคดีที่อยู่กับเล่าปี่มากกว่าเพราะว่าเล่าปี่เป็นคนที่ค่อนข้างจะใสซื่อพอสมควรแล้วก็มีเจตนาที่ชัดเจนถ้าเกิดว่าคงเบ้งไปอยู่กับคนอื่นแล้วมีใจไม่บริสุทธิ์เนี่ยคงจะแย่เหมือนกันคงเบ้งใจไม่บริสุทธิ์หรอเป็นคนที่จริงๆแล้วร้ายลึกอะครับพี่เอ๊ะเดี๋ยวนะสำนวนที่บอกว่านั่งอยู่บนภูดูหมากัดกันเนี่ยอันนี้มาจากสามก๊กด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ว่าประมาณว่าลอยตัวเหนือปัญหาอยู่ข้างบนแล้วก็ให้คนข้างล่างเนี่ยเขาแบบรบราฆ่าฟันจัดการปัญหากันเองโดยที่ผู้บริหารเนี่ยไม่ทำอะไรคือบางทีถ้าเกิดว่าลูกน้องมีข้อพิพาทมีความขัดแย้งกันคนที่เป็นนายหรือว่าคนที่เป็นผู้บริหารเนี่ยโดยหน้าที่ต้องจัดการครับต้องจัดการเพราะว่าตัวเองเป็นผู้บริหารแต่ว่าจะมีผู้บริหารจำนวนหนึ่งซึ่งไม่จัดการแล้วก็ปล่อยให้ลูกน้องเนี่ยตบตีฆ่าฟันกันเองแต่ตัวเองเนี่ยดูอยู่ข้างบน คือลอยตัวมือไม่เปื้อนเลือดไม่อยากเป็นที่เกลียด
แต่ว่าลูกน้องนี่โหแทบจะฆ่ากันตายกรณีนี้ไม่ค่อยเกิดในสามก๊กครับมีไหมไม่ค่อยครับยังนึกไม่ออกครับว่าอาจจะมีแต่ว่าผมจำไม่ได้ละแต่ว่าถ้าให้นึกเร็วๆนะยังหรือว่าพี่จำผิดก็ไม่แน่ใจนะไม่ออกครับไม่แน่ใจเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังจำได้นะคะว่าอยู่ในวรรณกรรมเล่มไหนยังไงครับผมลักษณะแบบนี้บอกเล่ากันมาได้นะครับผมก็ชวนเรียนรู้จากหนังสือดีๆค่ะและสามก๊กก็มีประเด็นให้เราเรียนรู้เยอะแยะมากมายก่ายกองเต็มไปหมดเลยทั้งในแง่ของการทำงานในแง่ของความสัมพันธ์คือมันใช้ได้หมดเลยแต่ว่าในเรื่องเนี่ยมันเป็นบริบททางการสงครามแล้วก็ทางการเมืองเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะในแง่มุมของการเมืองนี่มาเต็มๆเลยค่ะและที่น่าแปลกก็คือว่าจะผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีเนาะจากที่เราอ่านเรื่องที่แล้วเนี่ยค่ะฮันนิบาลฮันนิบาลฮันนิบาลนี่ของทางตะวันตกใช่โอ้โหอันนั้นก่อนคริสตกาลใช่เราก็จะเห็นว่าก็จะมีแง่มุมบางแง่มุมก็ไม่หนีไปกว่ากันสักเท่าไหร่ใช่คล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยกันละกันกับรัฐบาลลิฉุยกุยกีจากบทประพันธ์ที่เรียบเรียงแล้วก็คัดสรรนะคะแล้วก็มองต่างมุมมองจากมุมของโจโฉของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะตอนที่8ค่ะรัฐบาลลิฉุยกุยกีมีอำนาจในเมืองหลวงยิ่งขึ้นทุกวันเพราะขุนนางที่จะต่อต้านฝ่ายค้านนั้นตายเสียเมื่อสมัยต่างโต๊ะเป็นจำนวนมากที่เหลืออยู่ก็เข้าสมัครพรรคพวกกับรัฐบาลใหม่เพราะลิฉุยกุยกีนั้นได้เคยเห็นตัวอย่างมาเมื่อสมัยต่างโต๊ะจึงมีกล้าทารุณหากแต่คอยเอาใจขุนนางทั้งปวงไว้เนื่องด้วยอำนาจบริหารนั้นอ่อนแอลงเนื่องด้วยขุนนางแตกสามัคคีมีการปฏิวัติรัฐประหารซ้อนๆหลายครั้งหลายหนโจรผู้ร้ายในแผ่นดินจึงชุกชุมพวกโจรโพกผ้าเหลืองซึ่งทางการเคยปราบราบคาบมาแล้วก็กลับกำเริบเสบสารขึ้นมาอีกคราวนี้โจรโพกผ้าเหลืองมีจำนวน30ถึง40หมื่นคนออกเที่ยวปล้นสะดมรังควานราษฎรจนมิเป็นอันทำมาหากินหัวเมืองที่ได้รับความเดือดร้อนหนักก็คือเมืองเซียงจิ๋วในมณฑลตะวันออกพอข่าวนี้ทราบมาถึงรัฐบาลทางรัฐบาลก็เลยมีการประชุมปรึกษาหาตัวผู้ที่สามารถจะไปปราบโจรโพกผ้าเหลืองคราวนี้และในที่สุดก็ตกลงกันว่าเห็นจะมีแต่โจโฉเพียงผู้เดียวที่เห็นว่ามีฝีมือและก็มีความชำนาญพอที่จะทำการครั้งนี้ได้ทางฝ่ายรัฐบาลก็พร้อมที่จะลืมเรื่องเก่าเมื่อครั้งโจโฉทำรัฐประหารเอากับต่างโต๊ะประกอบกับตัวผู้ถูกรัฐประหารคือต่างโต๊ะก็ตายไปแล้วจึงได้ทำหนังสือรับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้ออกไปถึงโจโฉที่เมืองตงกุนให้โจโฉออกไปปราบโจรณดินแดนเมืองเซียงจิ๋วก็คือไล่ออกไปให้พ้นๆนั่นแหละครับพี่อย่ามาอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเป็นวาระซ่อนเร้นใช่ครับพิเด่นอเจนดาอีกแล้วเชิงนโยบายครับแล้วก็การที่ส่งให้ไปหัวเมืองไกลๆนะครับเพื่อหนึ่งเลยทำการอะไรในเมืองหลวงเนี่ยไม่ต้องมีใครมาทัดทานแล้วก็สองเนี่ยถ้าเกิดเหตุอะไรบังเอิญเสียชีวิตขึ้นมาเราไม่ผิดซะหน่อยเราอยู่เมืองหลวงคือได้หลายอย่างใช่ครับทีนี้ทางฝ่ายโจโฉนับแต่วันที่ยกทัพกลับจากเมืองลกเอียงก็ไปอยู่ที่เมืองตงกุนโจโฉก็มีความท้อถอยในกิจการบ้านเมืองมากเพราะว่าได้พยายามหาสมัครพรรคพวกร่วมคิดร่วมใจที่จะทำนุบำรุงแผ่นดินแต่ก็ต้องมาเห็นใจเสียทุกคนไปว่าก
คนเหล่านั้นมิได้หวังดีต่อบ้านเมืองจริงแต่ต้องการลาภยศวาสนาเป็นส่วนตัวมากกว่าโจโฉขณะนี้อยู่ในวัยชะกันแต่เหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตทำให้โจโฉเป็นคนแก่ถึงไม่แก่ด้วยกายก็แก่ด้วยความคิดความรักชาติบ้านเมืองคุกรุ่นอยู่ในหัวใจของโจโฉอยู่เป็นนิดแต่ที่จะให้โจโฉเชื่อฟังผู้ใดยอมยกผู้ใดเป็นหัวหน้าดำเนินการหรือยอมร่วมมือกับใครในฐานเป็นผู้ที่อยู่เสมอกันนั้นไม่มีอีกแล้วเพราะว่าโจโฉขาดความเชื่อถือในคนทั้งปวงโจโฉรู้ดีว่าการที่จะกระทำต่อไปจำต้องอาศัยคนจำนวนมากโจโฉก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงและจะยังให้ความอุปการะแก่คนหมู่มากต่อไปแต่ทีนี้การเลี้ยงคนหมู่มากหรือว่าการให้ความอุปการะแก่คนนั้นโจโฉจะต้องเพิ่มความระมัดระวังจะไปเชื่อถือเกินตัวไม่ได้อีกเป็นอันขาดเพราะมีบทเปลี่ยนมาแล้วพอโจโฉรับคำสั่งจากเมืองหลวงโจโฉก็มองเห็นช่องทางที่คิดจะกู้แผ่นดินต่อไปได้หรืออย่างน้อยที่สุดการออกปราบโจรนั้นก็ยังมีประโยชน์ต่ออาณาประชาราษฎร์ที่ได้รับความเดือดร้อนดีกว่าที่จะนั่งงอมืองอเท้าอยู่เฉยๆโจโฉจึงตกลงที่จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้นแล้วก็ยกพลไปที่เมืองเซียงจิ๋วตามที่ได้รับคำสั่งมอบหมายมาสรุปว่าคุณโจโฉแก่กว่าวัยนะครับคือเป็นคนตรากตรำแล้วก็ผ่านเหตุการณ์สำคัญมาเยอะด้วยแหละพี่ก็คงได้เรียนรู้อะไรเยอะใช่ผิดหวังมาก็เยอะแล้วก็ช่วงนี้แหละครับที่โจโฉเริ่มจะคิดการใหญ่ละเริ่มจะหาสมัครพรรคพวกละแผนการปราบปรามโจรนั้นเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยค่ะเพราะว่าโจโฉใช้ทั้งพระเดชและพระคุณที่ไหนที่เห็นว่ารุนแรงนักโจโฉก็ใช้กำลังเข้าปราบคือปราบแบบราบคาบให้เป็นเยี่ยงอย่างแต่ถ้าที่ไหนเห็นว่าเฮ้ยพอจะคุยกันได้พอจะเกลี้ยกล่อมให้กลับคืนเป็นพลเมืองดีได้โจโฉก็เกลี้ยกล่อมเอาไว้จนโจรที่กลับตัวเป็นคนดีนั้นมีถึง 30,000 ค่ะผลงานของโจโฉคราวนี้ได้รับความดีความชอบมากเมื่อโจโฉรายงานผลการปราบปรามกองโจรของตนไปยังเมืองหลวงพระเจ้าเฮียนเต้ถึงกับพระราชทานบำเหน็จรางวัลตั้งให้โจโฉเป็นใหญ่ตำแหน่งสมุหเทศาภิบาลหัวเมืองตะวันออกทั้งปวงเมื่อโจโฉได้รับตำแหน่งใหม่แล้วก็ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่เมืองกุนจิ๋วอันเป็นเมืองหลวงของมณฑลตะวันออกแล้วก็เริ่มเกลี้ยกล่อมผู้คนเริ่มลงมือหาผู้มีสติปัญญามาเข้าเป็นพรรคพวกคราวนี้โจโฉตั้งใจเอาไว้แล้วว่าจะไม่ยอมให้นักฉวยโอกาสต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้แผนการของตนเสียไปโจโฉจึงพยายามเลือกคนที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแต่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเข้ามาใช้การในจำนวนนี้มีเทียหยกปราดจากเมืองตงกุนเทียหยกนี่เป็นหนึ่งในยอดกุนซือของโจโฉเลยครับเป็นคนที่คิดแผนการสำคัญให้โจโฉหลายครั้งมากไม่เคยได้ยินเลยอะชื่อคนนี้โอ้โหแล้วพี่หมีจะไม่เคยได้ยินอีกหลายคนครับพี่คนนี้ก็ดังเหรอดังมากครับเป็นถ้าให้เทียบอาจจะเป็นแบบรัฐมนตรีกระทรวงมหาไทยครับพี่ระดับนั้นเลย อันนี้คือคุณเทียหยกจำชื่อเขาเอาไว้นะคะแล้วก็มีกุยแกเป็นผู้มีสติปัญญาจากเมืองโฮไลกุยแกนะครับเป็นคนคนเดียวที่หลายๆคนคิดว่าถ้าแกไม่บุญน้อยไม่ตายเร็วนะครับน่าจะเป็นคนที่สามารถช่วยโจโฉใ
เอาชนะขงเบ้งได้ในหลายๆครั้งถือว่าเป็นอัจฉริยะหนุ่มคนหนึ่งแต่ว่าเสียดายที่แกเป็นโรคแล้วก็ป่วยตายอย่างตั้งแต่หนุ่มเลยครับโถอายุ30ต้นๆก็ตายแล้วโอ้น่าเสียดายเนาะครับแล้วก็มีอีก4คนที่เป็นผู้ที่มีสติปัญญาครับคือเป็นฝ่ายบุญเป็นที่ปรึกษาในเชิงความคิดนโยบายเนี่ยนะคะครับมีเล่าหัวลิเกียนบวนทงแล้วก็มอกายสี่คนนี้ก็ไม่ต้องจำชื่อไว้ก็ได้ครับไม่ได้สำคัญอะไรมากแล้วก็มีทหารเอกอีกคนหนึ่งชื่อ เตียวอุยนะคะคนนี้ผมคิดว่าน่าจะพิมพ์ผิดครับเพราะว่าจริงๆชื่อว่าเตียนอุยครับพี่เตียนอุยใช่เตียนนอนหนูหรือว่าจะออกเสียงต่างกันอันนี้ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจครับแต่มีคำอธิบายค่ะบอกว่าคนนี้เป็นผู้ที่มีกำลังมากครับสามารถตีเสือตายได้อะคนคนนี้ครับมีวีรกรรมเผื่อว่าท่านคึกฤทธิ์จะไม่ได้เล่าในอนาคตตอนที่โจโฉอยู่ในวิกฤตครั้งหนึ่งครับที่กำลังจะโดนลอบสังหารเตียนอุยเป็นคนที่มีกำลังมากเป็นคนที่เป็นทหารเอกที่เก่งที่สุดถึงขั้นโจโฉเนี่ยถ้าอยู่ข้างกายไว้เป็นบอดี้การ์ดแต่ว่าตอนที่โจโฉโดนลอบสังหารครั้งหนึ่งเนี่ยครับเตียนอุยโดนมอมเหล้าแล้วก็โดนขโมยหอกไปคราวนี้ไม่มีอาวุธใช้อะไรครับเขาใช้ศพของศัตรูเนี่ยขึ้นมาฟาดเป็นอาวุธแทนเป็นทหารเอกที่เก่งขนาดใช้ศพของศัตรูนะครับมาใช้เป็นอาวุธได้แต่ว่าในการรบครั้งนั้นก็ทำให้เตียนอุยเสียชีวิตนะครับอ้าวแต่ก็ถือได้ว่าเป็นนักรบที่รบจนวินาทีสุดท้ายใช่แต่ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแต่คิดว่าเดี๋ยวท่านคึกฤทธิ์คงจะกล่าวถึงเพราะว่ามันก็เป็นเหตุการณ์สำคัญเหมือนกันค่ะโอเคคนนี้เตียวอุยหรือว่าเตียนอุยนะคะคนนี้ค่ะเป็นผู้ที่มีกำลังมากนะคะเฮอร์คิวลิสของทางจีนหรือเปล่าคะเนี่ยเป็นไปได้ครับทีนี้พฤติการของโจโฉที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้นะคะเกือบจะเรียกได้ว่าเป็นการกระทำครั้งแรกแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตคือพอโจโฉปราบปรามโจรพวกผ้าเหลืองสำเร็จเรียบร้อยลงแล้วก็ได้รับแต่งตั้งเป็นสมุหเทศาภิบาลณเมืองกุนจิ๋วโจโฉก็ได้มาอยู่ที่เมืองนี้เรียบร้อยโจโฉก็นึกเป็นห่วงพ่อคือโจโกเพราะว่าโจโกผู้เป็นบิดานั้นชราลงมากแล้วก็อยู่ไกลกันโจโฉไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ไปดูแลไปอะไรต่อพ่อได้นะคะทีนี้โจโฉก็เลยคิดถึงพ่อโจโฉให้เอ็งเตียวค่ะถือหนังสือไปให้บิดาที่เมืองกุนจิ๋วเพราะว่าโจโฉนั้นในขณะนั้นก็มีฐานะพอที่จะให้ความอุปการะสนองคุณบิดาทุกประการแล้วคือตัวเองก็มีความพร้อมในการที่จะดูแลพ่อในยามชราและที่ผ่านมาโจโฉก็แทบไม่มีโอกาสได้พบหรือว่าสนองคุณพ่อแต่ประการใดเลยก็ถือได้ว่าเป็นความกตัญญูในตัวโจโฉที่ทำให้โจโฉเนี่ยไม่สามารถจะอยู่นิ่งเฉยได้จะต้องจัดการจะต้องเอาพ่อเนี่ยมาดูแลฝ่ายโจโกผู้เป็นบิดาพอได้รับหนังสือจากโจโฉผู้เป็นบุตรก็ดีใจสั่งอพยพครอบครัวพี่น้องภรรยาน้อยและบริวารประมาณ200คนเศษค่ะโอ้ยตายแล้วนี่เป็นครอบครัวใหญ่มากญาติเยอะมากครับนี่ยุ้ยหรือว่าโจโกครับเนี่ย200เศษค่ะครับแล้วก็เขาบรรยายอย่างนี้นะคะบอกว่าบรรทุกทรัพย์สมบัติอีก100นึงเดินทางจะไปเมืองกุนจิ๋ว100เกวียนคือเป็นขบวนใหญ่เลยอ่ะครับแสดงว่าพ่อของโจโฉนี่ก็ไม่ธรรมดานะมีภรรยาน้อยด้วยครับก็เดินทางผ่านเมืองชีจิ๋วแล้วก็ที่เมืองชีจิ๋วมีเจ้าเมืองชื่อว่าโตเกียมโตเกียมก็รู้ข่าวว่าโจโกพ่อของโจโฉเดินทางผ่านมาก็เชื้อเชิญให้เข้ามาพักในเมืองเพราะว่าโตเกียมนั้นถึงจะไม่รู้จักโจโฉเป็นการส่วนตัวแต่ก็มีน้ำใจนับถืออยู่อยากจะผูกมิตรเอาไว้บิดาโจโฉมาพักอยู่ที่เมืองชีจิ๋วได้2วันก็ออกเดินทางต่อไปโตเกียมให้นายทหารที่ชื่อว่าเตียวคีคุมทหารจำนวนหนึ่งไปคอยรักษาความปลอดภัยให้กระบวนเดินทางของโจโกด้วยแต่ว่าเตียวคีนั้นเคยเป็นโจรโพกผ้าเหลืองมาก่อน
ูกโจโฉปราบปรามก็เข้าหาโตเกียมสมัครเป็นทหารอยู่ที่เมืองชีจิ๋วในใจของเตียวคียังอาจมีใจพยาบาทอาฆาตโจโฉผู้ปราบพวกตนลงไปก็ได้ทีนี้การที่โตเกียมใช้ให้เตียวคีมาเป็นรปภ.นะคะคือเป็นผู้รักษาความปลอดภัยให้กับบิดาของโจโฉจึงถือเป็นการสั่งที่ปราศจากความรอบคอบคือไม่ได้เช็คข้อมูลก่อนว่าคุณเตียวคีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนยังไงพอตอนโจโกออกเดินทางจากเมืองชีจิ๋วพร้อมด้วยเตียวคีและก็ทหารเดินทางไปถึงตำบลวัดแฮหุยตอนนั้นเป็นเวลาใกล้ค่ำและฝนก็ตกมาหาใหญ่โจโกก็พาครอบครัวเข้าอาศัยนอนในวัดแล้วก็ให้เตียวคีและก็ทหารที่ตามมาล้อมวัดอยู่ข้างนอกพอตกดึกค่ะสันดานโจรของเตียวคีก็กลับคืนมาสู่ตนเตียวคีเห็นสมบัติของโจโกว่ามีมากถึง100เล่มเกวียนอันนี้หมายถึงสมบัตินะคะไม่ได้หมายถึงมารยาอะไรนะ100เล่มเกวียนเนี่ยเยอะมากเตียวคีก็บังเกิดความโลภนึกไปว่าการที่กลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ไปอยู่กับโตเกียมนั้นไม่เห็นจะได้อะไรตอบแทนเลยโตเกียมก็ดีแต่ใช้เปล่าเปล่าเมื่อสันดานโจรบังเกิดขึ้นมาประกอบกับโจโกนั้นยังเป็นพ่อของโจโฉซึ่งเป็นศัตรูของโจรโพกพระเหลืองโดยตรงเตียวคีก็เลยกลับคืนสภาพไปเป็นโจรโพกพระเหลืองตามเดิมแต่บัดนั้นเตียวคีชักชวนทหารทั้งปวงให้เข้าปล้นด้วยกันแล้วก็พากันหนีไปเป็นโจรอยู่ตามเขาต่อไปทหารที่มาด้วยก็ตกลงเพราะว่าใจก็อยากจะหนีทหารอยู่แล้วขณะนั้นเป็นเวลาฝนตกหนักเตียวคีคุมทหารเข้าปล้นฆ่าเจ้าทรัพย์คือโจโกและภรรยาตลอดจนบริวารอีกหลายคนล้มตายลงเมื่อกวาดเก็บทรัพย์สมบัติเอาไว้ได้จนหมดแล้วเตียวคีก็เอาไฟเผาวัดแล้วก็หลบหนีไปอยู่ในป่าฝ่ายพวกพ้องของโจโกที่เล็ดลอดหนีโจรมาได้ก็รีบนำข่าวไปบอกกับโจโฉแต่เนื้อความที่บอกนั้นกลับกลายไปว่าโตเกียมคิดกลอุบายให้ฆ่าโจโกเสียโจโฉได้ฟังความก็ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังเพราะบิดาของตนซึ่งเป็นผู้ชราถูกทำร้ายถึงตายโดยไม่มีความผิดโจโฉแค้นใจและก็น้อยใจในวาสนาของตัวเองที่บำเพ็ญแต่ความดีเพื่อบ้านเมืองตลอดมาได้ทำตนจนได้มีฐานะสูงเป็นใหญ่เป็นโตนึกว่าจะได้สนองคุณบิดาเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขสบายในบ้านปลายแห่งชีวิตแต่ก็บังเอิญมาเป็นไปเสียแบบนี้และอาการตายของบิดานั้นก็เป็นการตายที่ทารุณห่างไกลจากบุตรมิได้มีโอกาสอุปการะช่วยเหลือหรือแม้แต่เห็นใจกันก่อนตายความแค้นใจของโจโฉคราวนี้ควรได้รับความเห็นใจอยู่บ้างด้วยโทสะและความแค้นโจโฉยกทัพออกจากเมืองกุนจิ๋วตั้งใจจะไปเหยียบเมืองชีจิ๋วเสียให้ราบเป็นพื้นแผ่นดินใครจะห้ามปรามอย่างไรก็หาฟังไม่ยิ่งกว่านั้นโจโฉยังสั่งทหารเอาไว้ด้วยว่าถ้าตีได้เมืองชีจิ๋วแล้วให้ฆ่าหญิงชายชาวเมืองเสียให้สิ้นขณะนั้นเปียนเหยียงเจ้าเมืองกิวกังเป็นคนชอบพอกับโตเกียมพอรู้ข่าวว่าโจโฉจะยกทัพไปตีเมืองชีจิ๋วก็ยกทัพมาช่วยโตเกียมรบโจโฉรู้เข้าจึงให้แห่หัวตุ้นไปคอยสกัด
แห่หัวตุ้นก็ไปฆ่าเปียนเหยียงตายในที่รบจะกล่าวถึงตันกงผู้ซึ่งเคยเป็นเจ้าเมืองที่จับโจโฉได้ตอนที่หนีไปจากตังโต๊ะแล้วก็กลับติดตามโจโฉไปหายไปนานครับตันกงเขาจะกลับมามีบทอีกครั้งหนึ่งคุณตันกงนี่ก็ถือว่าเป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งไหมคะโอ้จริงๆตอนแรกเราดูแล้วไม่รู้เลยนะครับว่าตันกงเนี่ยเขาจะมีฝีมือมีอะไรเพราะว่าก็เป็นแค่ในอำเภอไม่ใช่ในอำเภอเจ้าเมืองเล็กๆอยู่ชายแดนแล้วก็แค่มีปณิธานดีแล้วก็ตามโจโฉมาแล้วก็พอเห็นความไม่ดีของโจโฉในบางอย่างแล้วก็ออกมาชิ่งไปใช่แต่เราเนี่ยยังณตอนนี้จนผมเคยอ่านมาแล้วเนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่าเอ๊ะตันกงเขามีอะไรดีแต่เดี๋ยวเขาจะโชว์ของดีให้เราเห็นครับคือหลังจากที่โจโฉหนีไปนะคะครับไม่ใช่ขออภัยหลังจากที่คุณตันกงเนี่ยหนีโจโฉไปนะตันกงก็ไปสมัครทำราชการกับเจ้าเมืองตองกุนตันกงเนี่ยเขาชอบพออยู่กับโตเกียมเหมือนกันพอรู้ว่าโจโฉยกทัพจะไปทำร้ายโตเกียมตันกงก็ไม่สบายใจออกจากเมืองตองกุนแล้วก็ขึ้นม้าขี่ม้าควบม้าแบบเร่งรีบมากทั้งกลางวันกลางคืนกลัวไม่ทันพอไปถึงหน้าค่ายก็ให้ทหารเข้าไปแจ้งแก่โจโฉว่าจะขอเข้าพบพอโจโฉได้ยินชื่อตันกงโจโฉก็จำได้คือทั้งที่กำลังเครียดแค้นเสียใจอยู่เป็นอย่างยิ่งแต่โจโฉก็มิได้ลืมคุณคนไม่ว่าใครจะทำคุณเอาไว้ให้แก่โจโฉมากหรือน้อยก็ตามโจโฉก็จำได้เหมือนอย่างเช่นตันกงนี้ตันกงที่จับตัวโจโฉเอาไว้ได้แล้วก็สั่งปล่อยภายหลังถึงตันกงจะหนีไปแต่ก็นับว่าเคยมีบุญคุณกับโจโฉอยู่มากทีนี้พอเห็นหน้าตันกงคือพอเจอหน้ากันตันกงก็พยายามที่จะชี้แจงให้โจโฉเห็นว่าบิดาถูกฆ่าตายนั้นคือหมายถึงบิดาของโจโฉที่ถูกฆ่าตายนั้นไม่ได้มาจากกลอุบายของโตเกียมอย่างที่เข้าใจแต่เป็นเพราะสันดานโจรของเตียวคีซึ่งเป็นผู้ผิดอย่างแท้จริงที่โจโฉคิดจะฆ่าชาวเมืองชีจิ๋วเพื่อแก้แค้นแทนบิดานั้นจะเป็นบาปกรรมเปล่าเพราะว่าราษฎรเหล่านั้นไม่ผิดแต่ปรากฏว่างานนี้โจโฉไม่ฟังเหตุผลใดๆจากตันกงทั้งสิ้นยิ่งพูดกันมากไปโจโฉก็ชักจะเริ่มลำเลิกบุญคุณลำเลิกถึงเหตุการณ์ตอนที่ตันกงเอาใจออกห่างในยามที่ตัวเองเนี่ยกำลังทุกข์กำลังตกต่ำตันกงดูเหตุการณ์แล้วก็รู้สึกว่าสงสัยจะห้ามปรามไม่ได้ผลก็เสียใจลาโจโฉแล้วก็เดินทางไปหาเตียวเมาที่เมืองตันหลิวสรุปว่าคุณตันกงนี่เขาทำไม่สำเร็จใช่ครับโจโฉกำลังของขึ้นโจโหพ่อโดนฆ่าญาติพี่น้องโดนฆ่าเรื่องใหญ่มากไม่ไหวแต่ว่าจริงๆแล้วจริงๆโตเกียมเนี่ยเป็นเรียกว่าไม่รอบคอบดีกว่าครับเพราะว่าใช้คนไม่ถูกงานดันเอาคนที่มีคดีกับตระกูลโจโฉไปอารักขาเนี่ยผมว่าไม่เวิร์กแต่ก็นะอาจจะเป็นคนมองโลกแง่ดีแล้วคิดน้อยไปหน่อยใช่ด้วยความหวังดีคิดว่าเอ้ยเขาก็เลิกเป็นโจรพวกผ้าเหลืองแล้วคงไม่เป็นอะไรจริงๆไม่ต้องไปคุ้มกันภัยให้เขาก็ได้นะปล่อยให้เขาเดินทางไปกันเองให้เขามาเองเนี่ยน่าจะสะดวกสบายกว่าอาจจะไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็ได้อันนี้เท่ากับว่าส่งโจรไปฆ่าชัดๆเลยครับคราวนี้โตเกียมก็เลยซวยเลยแล้วก็โตเกียมเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าเมืองเกงจิ๋วนะครับเกงจิ๋วเนี่ยเป็นเมืองสำคัญมากๆในเรื่องสามก๊กเลยครับต้องจำชื่อเมืองนี้ไว้ให้ดีสำคัญยังไงคือคุณจิตรินคือเกงจิ๋วนะครับเป็นเมืองที่มีทรัพยากรค่อนข้างเยอะแต่ที่สำคัญกว่าทรัพยากรเยอะก็คือเป็นเมืองที่เป็นจุดที่เชื่อมกันระหว่างภาคเหนือกับภาคกลางครับพี่อ๋อ
มีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์ใช่ครับแล้วเราจะได้ยินชื่อเกงจิ๋วเนี่ยได้ยินบ่อยโอ้โหจนจบเรื่องสามก๊กเลยแหละครับค่ะเพราะว่าทุกฝ่ายอยากจะได้เกงจิ๋วมาอยู่ฝั่งตนครับมีน้ำมันด้วยไหมอันนี้ไม่ทราบครับพี่ถ้าเป็นยุคนี้สมัยนี้ก็ต้องถามว่ามีน้ำมันหรือเปล่านะคะมีน้ำมันนี่เราก็ยึดเลยใช่ไหมครับเราคงจะไปยึดใครไม่ค่อยได้เรามักจะถูกยึดสมัครครับอ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะมาติดตามการล้างแค้นของโจโฉที่ดูเหมือนว่าจะล้างแค้นไม่ตรงจุดเนาะใช่ไปล้างแค้นเอากับคนที่คือเขาไม่ได้ทำอะไรคนที่เขาหวังดีแต่เขาคิดน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองพักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองฟังมาถึงตรงนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะชอบใครไม่ชอบใครนะคะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนตรงไหนกับมุมมองของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชที่เล่าเรื่องสามก๊กจากมุมของโจโฉรู้สึกยังไงกับการที่เราเป็นทีมโจโฉแฮชแท็กทีมโจโฉนายกตลอดการบอกเล่าแลกเปลี่ยนกันมาได้ค่ะครับผม3ช่องทางเลยนะครับแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcast แฟนเพจของพี่หมีรัศมีมณีนินแล้วก็ทาง YouTube คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆสมัยอ่านสามก๊กใหม่ๆผมชอบขงเบ้งมากครับพี่ใครๆก็ชอบนะครับเพราะว่าเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนฉลาดใครจะไม่ชอบแล้วก็ดูเท่อะครับคือเป็นคนที่ไม่เก่งไม่มีฝีมือในการรบแต่ว่าเป็นคนสำคัญใช่ใช่มันสมองสุดๆอ่าฮะแต่พอผมโตมาเนี่ยขงเบ้งนี่ไม่ใช่ฮะแล้วคุณชอบใครผมเนี่ยชอบตัวละครตัวหนึ่งอยู่ฝั่งของซุนกวนครับถ้ามือขวาเป็นจิวยี่มือซ้ายก็คือคนคนนี้ครับโลซกครับโลซกนี่เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในที่ปรึกษาคนสำคัญของฝั่งกังตังครับฝั่งของซุนกวนเนี่ยแหละครับเป็นคนเขาเป็นยังไงอ่ะอีตาโลซกเนี่ยเป็นคนที่มีสกิลในการเจรจาต่อรองแล้วก็ไกล่เกลี่ยได้เก่งมากครับพี่หลายๆครั้งที่ฝั่งของซุนกวนมีปัญหาขัดแย้งหรือว่ามีข้อพิพาทกับก๊กอื่นๆนะครับก็จะได้โลซกนี่แหละครับช่วยมาไกล่เกลี่ยแล้วแม้กระทั่งเรื่องภายในของก๊กตัวเองนะครับก็ได้โลซกนี่เป็นคนไกล่เกลี่ยเหมือนกันแหมโลซกนี่ถือว่าเป็นคนสำคัญมากเลยทีเดียวนะคะสำคัญมากครับแต่ว่าในรัฐบาลแต่ละรัฐบาลก็จะต้องมีคนแบบนี้อยู่แล้วก็บางครั้งคนแบบนี้เนี่ยไม่เข้าตากรรมการประชาชนเป็นคนที่ไม่ค่อยเด่นไม่ค่อยดังเลยครับถามใครก็แบบเอ๊ะตัวไหนนะอะไรอย่างเงี้ยประชาชนเนี่ยบางทีจะมองไม่ออกครับอย่างเราเนี่ยเราจะมองว่าอีตาคนนี้เอาไว้ทำไมอ่ะใช่เอาออกไปได้แล้วไม่ได้ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่พูดยังคือพูดอะไรออกมาแต่ละทีมีแต่ปัญหาครับผมเอาไว้ทำไมเนี่ยแต่ปรากฏว่าเนี่ยก็อาจจะเป็นโลโซอ่าคือเขาเป็นตัวเชื่อมประสานกล่าวใจเป็นตัวเจรจาเป็นตัวต่อรองซึ่งถือว่าเป็นหมากสำคัญใช่ไหมครับใช่ครับของการที่ทำให้ทีมเนี่ยสามารถที่จะทำงานต่อไปได้ครับแต่ว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมองไม่ออกว่าเอาอีตานี่เอาไว้ทำไมใช่หลายยุคหลายสมัยนะคะจะมีคนอยู่จำนวนหนึ่งประเภทหนึ่งซึ่งเราเนี่ยไม่เข้าใจครับเอาไว้ทำไมเอาไว้ทำไมแต่ในเรื่องนี้โลซกอาจจะไม่ค่อยมีบทนะครับเพราะว่าตอนนี้เราพูดถึงโจโฉนะพี่อ่าฮะก็เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่าจะมีโอกาสได้รู้จักกับโลซกในนี้หรือเปล่าโลซกอันนี้ในมุมของคุณจิตรินเนี่ยนะคะครับเป็นถือว่าเป็นตัวละครอันดับหนึ่งของผมครับโอ้ขนาดนั้นเลยนะใช่ค่ะอันนี้คือเมนมีโลซกเป็นเมนนะคะใช่ครับแล้วก็สำหรับการติดตามห้องสมุดหลังใหม่นะคะนอกเหนือจากทางเพจทางเว็บไซต์แล้วก็ทางแอปพลิเคชันครับผมก็มีทาง YouTube ใช่หลายคนเนี่ยเข้ามารู้จักห้องสมุดหลังไมค์จาก YouTube ใช่ครับบางคนรู้จักห้องสมุดหลังไมค์จาก
ที่อื่นที่ไม่ใช่ห้องสมุดหลังใหม่แต่ว่าเอาไฟล์เสียงของห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยไปโพสต์ในชื่อของตัวเองและหลังจากนั้นก็เลยติดตามหาห้องสมุดหลังใหม่สถานที่จริงของจริงนะคะก็มีหลายท่านที่เข้ามาทางช่องทางดังกล่าวก็ต้องบอกว่าใน YouTube เนี่ยมีไฟล์เสียงของห้องสมุดหลังใหม่หลากหลายช่องทางหลากหลายหลาย channel หลาย channel ใช่แต่ว่า channel ที่เป็นของห้องสมุดหลังใหม่จริงๆเนี่ยนะคะเจ้าเก่าดั้งเดิมเจ้าเก่าเยาวราชก็คือของไทย PBS ครับของไทย PBS Podcast นะครับค่ะแต่ว่าที่อื่นเนี่ยก็คือเขาเอาไปลงกันเองครับผมซึ่งส่วนใหญ่เราก็ทางไทยพีก็ยังไม่ได้ไปเอาเรื่องเอาราวฟ้องร้องอะไรนะคะคือถ้าเกิดว่ากันตามกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าผิดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนๆรายการนี่แหละเพราะว่าช่วงหนึ่งสมัยหนึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เอาขึ้น YouTube ครับแล้วเราก็ไม่ได้เปิดให้ดาวน์โหลดก็มีแฟนรายการจำนวนหนึ่งที่ดาวน์โหลดไฟล์รายการเอาไว้เนี่ยนะคะก็เอาไปขึ้นแล้วก็มีแฟนๆท่านอื่นๆเนี่ยก็มาติดตามรับฟังกันแต่ตอนนี้เรามี Channel ที่เป็นทางการของไทย PBS แล้วนะคะครับผมเพราะฉะนั้นก็มากดติดตามจากช่องของไทย PBS ค่ะอันนี้เสียงดีชัดเจนและถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะทางนั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะครับผมการล้างแค้นของโจโฉไปเลยค่ะการที่โจโฉคิดฆ่าคนเป็นจำนวนมากเพื่อแก้แค้นแทนการที่โจโฉสูญเสียพ่อไปเพียงคนเดียวนั้นถ้าจะว่าโจโฉลุแก่โทสะโมหะจนเกินกว่าเหตุอันนี้ก็จริงอยู่คือโจโฉกะจะฆ่าล้างเมืองคือล้างบางเพื่อแก้แค้นแทนพ่อคือฆ่าคนไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นคนเพื่อทดแทนความแค้นที่สูญเสียพ่อคือถ้านับตามจำนวนแน่นอนทำเกินกว่าเหตุหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็บอกว่าแต่เราลืมเสียมิได้ว่าโจโฉนั้นเป็นคนโบราณเกิดมาในสมัยที่มาตรฐานความยุติธรรมแตกต่างจากสมัยนี้ในสมัยโจโฉนั้นการฆ่าก็ต้องตอบแทนด้วยการฆ่าเวรต้องระงับด้วยเวรตอบอย่างที่ฝรั่งว่าฟันซี่หนึ่งต่อฟันซี่หนึ่งและตาข้างหนึ่งต่อตาอีกข้างหนึ่งคือตาต่อตาฟันต่อฟันแม้แต่ในสมัยที่มนุษย์เราถือว่าตัวเพียบพร้อมไปด้วยวัฒนธรรมและความเจริญทางจิตใจแล้วก็ตามเหตุการณ์เช่นนี้ก็ยังมีอยู่บ้างเป็นครั้งคราวเป็นต้นว่าในสมัยสงครามคราวที่แล้วเยอรมันประหารชีวิตคนฝรั่งเศสเสียทั้งหมู่บ้านเป็นการตอบแทนฆาตกรรมนาซีเยอรมันคนเดียวความจริงคตินี้เป็นคติที่มีอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางการเมืองหากเราจะตอบแทนกันด้วยวิธีนี้เรื่อยๆไปก็น่ากลัวจะไม่มีคนเหลือในขณะที่โจโฉก็เป็นเพียงมนุษย์ผู้หนึ่งเมื่อประสบเคราะห์กรรมบิดาถูกฆ่าตายอย่างทารุณโจโฉก็คิดจองเวรแก้แค้นไปตามเรื่องของมนุษย์หลังจากนั้นพอตันกงลากลับไปแล้วโจโฉก็ยกกองทหารเข้าไปใกล้เมืองชีจิ๋วพบราษฎรที่ตั้งทำไร่ไถนาอยู่นอกเมืองทหารโจโฉก็ฆ่าฟันล้มตายเป็นอันมากข้างฝ่ายโตเกียมเจ้าเมืองผู้เฒ่านั้นเป็นคนที่มีใจรักใคร่เอ็นดูราษฎรพอเ
พอได้ข่าวว่าราษฎรต้องล้มตายก็ร้องไห้ด้วยความสงสารถือว่าราษฎรต้องรับเคราะห์เป็นเพราะความผิดพลาดของตนเองรุ่งขึ้นเช้าวันหนึ่งโตเกียมก็ยกทหารออกไปนอกเมืองพอเห็นหน้าโจโฉโตเกียมก็ย่อตัวลงคำนับพูดจาวิงวอนให้โจโฉเข้าใจว่าใครผิดใครถูกกันแน่พร้อมกับขอร้องให้โจโฉเมตตาสงสารราษฎรผู้หาความผิดมิได้แต่โจโฉไม่ฟังกลับร้องด่าโตเกียมและสั่งทหารเข้ารบจนโตเกียมต้องถอยทัพกลับเข้าเมืองและหลังจากนั้นโจโฉก็ล้อมเมืองชีจิ๋วไว้ในระหว่างที่โจโฉยังล้อมเมืองชีจิ๋วอยู่นั้นข่าวทราบไปถึงขงหยงเจ้าเมืองปักไฮผู้เป็นมิตรอยู่กับโตเกียมขงหยงถูกโจรโพกผ้าเหลืองยกทัพมาล้อมเมืองเอาไว้เสียก่อนจึงต้องสู้โจรอยู่ที่เมืองที่ขงหยงต้องทำศึกกับโจรนั้นปรากฏว่าฝ่ายโจรมีกำลังเหนือกว่าขงหยงจึงต้องส่งหนังสือไปถึงเล่าปี่ซึ่งขณะนั้นเป็นเจ้าเมืองเพ่งงวนกวนบอกว่าให้ช่วยยกทัพมาช่วยรบโจรเล่าปี่ได้รับหนังสือก็ยกมาช่วยแล้วก็ตีโจรแตกพ่ายไปพอเสร็จศึกโจรแล้วขงหยงก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างโจโฉกับโตเกียมให้เล่าปี่ฟังแล้วก็ขอแรงเล่าปี่ให้ยกทัพไปรบโจโฉช่วยโตเกียมอีกพักหนึ่งเล่าปี่ได้ฟังความก็มองเห็นช่องทางที่จะขยับฐานะของตนขึ้นไปรับปากขงหยงว่าจะยกไปช่วยความจริงเล่าปี่ขณะนั้นไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับโจโฉเลยมิหนำซ้ำโจโฉก็เคยให้ความอุปการะแก่เล่าปี่กวนอูและเตียวหุยตลอดมาทั้งที่พวกพ้องของโจโฉหลายคนไม่เห็นด้วยแต่เจตนาของเล่าปี่นั้นอยากจะแข่งกับโจโฉทางวาสนาและอำนาจอยู่แล้วพอปะเหมาะสบช่องที่จะทำลายโจโฉลงได้เล่าปี่ก็รีบฉวยโอกาสนั้นทันทีอันนี้ก็เรื่องจริงนะครับพี่ที่ว่าเล่าปี่ต้องรีบยกมาช่วยโตเกียมเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับตัวเองคือไม่ได้ตั้งใจจะช่วยโตเกียมเป็นงานหลักอาจจะคือการช่วยโตเกียมครั้งนี้เป็นช่องทางเป็นใช่แล้วก็เป็นหมุดหมายที่ดีด้วยในการพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นคนยังไง เพราะว่าเขาพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นคนที่มีคุณธรรมมาตลอดอยู่แล้วครับ ยิ่งถ้ามาช่วยโตเกียมไม่ว่าจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยได้ใช้คำว่าได้หน้าก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่า โหปกป้องคนไม่ผิดเว้ยค่ะอะไรประมาณนี้เพราะว่าโตเกียมตอนนี้ก็ตกที่นั่งลำบากน่าเห็นใจแล้วเดี๋ยวการกระทำครั้งนี้ครับจะตอบแทนเล่าปี่อย่างใหญ่หลวงเลยครับเรียกว่าเดินเกมถูกเล่าปี่บอกให้ขงหยงยกทัพไปช่วยโตเกียมก่อนบอกว่าตัวเองจะยกตามไปทีหลังเชื่อรอยขงหยงจะเป็นคนที่รู้นิสัยเล่าปี่ว่าเป็นคนโลเลไม่แน่นอนขงหยงก็เลยคาดคั้นให้เล่าปี่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะยกทัพตามไปให้ได้ไม่ใช่ว่าทอดทิ้งปล่อยให้ขงหยงไปคนเดียวครั้นเล่าปี่มาหากองสุนจ้างที่ปักกิ่งขอยืมทหารกองสุนจ้าง 5,000 เพื่อจะไปรบกับโจโฉกองสุนจ้านไม่ยอมให้ยืมค่ะแต่ตักเตือนเล่าปี่บอกว่าโจโฉกับเล่าปี่ไม่ได้มีสาเหตุผิดพ้องหมองใจกันเลยเล่าปี่ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของโจโฉแต่เล่าปี่ก็อ้างคำสัตย์ปฏิญาณที่ให้ไว้แก่ขงหยงมาเป็นเหตุกองสุนจ้านก็เลยจนใจไม่สามารถจะไปขัดเล่าปี่
ซึ่งเคยเรียนหนังสือร่วมโรงเรียนกันมาได้ก็เลยบ่ายเบี่ยงให้ยืมทหารแต่เพียง 2,000 คนอารมณ์เหมือนกับมายืมตังค์เลยอ่ะใช่ครับแล้วเล่าปีเนี่ยเป็นอะไรกับกองสุนจ้านมากก็ไม่รู้มีอะไรก็พึ่งแต่กองสุนจ้านตลอดกองสุนจ้านเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีนะครับเขาก็ให้คำแนะนำแล้วเขาก็ตักเตือนแต่พอเตือนไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำยังไงใช่ครับถือว่าช่วยแล้วกันขอ 5,000 ใช่ไหมให้ 2,000 ไว้ 2,000 แต่ก็ยังช่วยอ่ะใช่ครับแล้วครั้งเนี้ยเล่าปีเนี่ยจะยืมคนคนหนึ่งมาด้วยครับจะยืมจูล่งมาด้วยยืมเตียวหุยด้วยนะจริงๆแต่เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะพิมพ์ผิดเหมือนกันเพราะว่าจูล่งเนี่ยแซ่เตียวเหมือนกันครับชื่อเต็มชื่อว่าเตียวจูล่งเขาอาจจะพิมพ์เตียวขึ้นมาแล้วพิมพ์หุยไปเลยเพราะจริงๆแล้วเตียวหุยอยู่กับเล่าปีอยู่แล้วใช่เพราะว่าเขามี3คนใช่ไหมคะใช่ครับเล่าปีกวนอูแล้วก็เตียวหุยก็เป็นไปได้ก็คือโอเคกองสุนจ้าเนี่ยใบเบี่ยงหรือเอาไปแค่ 2,000 คนก็แล้วกันก็ช่วยได้แค่นี้จากนั้นเล่าปี่ก็ออกปากขอตัวจูล่งนะซึ่งขณะนั้นรับราชการอยู่กับกองสุนจ้านปรากฏว่ากองสุนจ้านตกลงค่ะให้ไปนะครับซึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านก็บอกว่าขอให้สังเกตเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะว่าจูล่งซึ่งภายหลังได้เป็นแม่ทัพใหญ่ฝีมือเยี่ยมยอดของเล่าปี่เนี่ยเล่าปี่ได้มาด้วยการยืมใช่ครับแล้วจูโล่งนี่เป็นแม่ทัพที่เก่งกาจมากๆคนหนึ่งเลยนะครับคือยืมเข้ามาแต่ก็ยังขืนเอาตัวมาทั้งที่รู้อยู่ว่านายเขาไม่เต็มใจให้ และความจริงกองซุนจ้านก็เป็นผู้ที่เคยช่วยเหลือยกย่องเล่าปี่ขึ้นมาจนมีคนรู้จักแต่เล่าปี่เคยเรียนหนังสือร่วมกับกองซุนจ้านมาการกระทำของเล่าปี่ในตอนนี้แสดงให้เห็นว่าเล่าปี่นี่เป็นคนที่เอาเปรียบเพื่อนคุณจิตรินคิดว่ามีเหตุมีผลไหมจริงๆเคยอ่านสามก๊กมาแล้วตรงนี้ใช่เลยครับแต่ว่าถ้ามองในมุมจูโร่นะครับจูโร่ย้ายค่ายตอนนี้ถูกต้องเพราะว่าในอนาคตกอนซินจ้าจะไม่มีอนาคตครับการที่ย้ายมาอยู่กับเล่าปี่เนี่ยถือว่าจูโร่มองการได้ถูกละอันนี้มองในมุมของจูโร่ด้วยใช่ครับย้ายสังกัดใช่แต่ถ้ามองในเชิงความเป็นเพื่อนระหว่างกองสุนจ้านกับเล่าปี่เนี่ยโอ้เล่าปี่เอาเปรียบกองสุนจ้านมาตลอดเวย์อยู่แล้วครับกองสุนจ้านนี่ก็เคยพึ่งพาอาศัยอะไรเล่าปี่ได้บ้างไหมไม่เคยครับเพราะว่ากองสุนจ้านเรียกว่ายังไงดีณตอนนั้นมีตำแหน่งมีบรรดาศักดิ์ใหญ่กว่าเล่าปี่จะไปพึ่งพิงเล่าปี่ก็กระไรอยู่ใช่ไหมพี่แล้วก็ไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องไปพึ่งพิงเล่าปี่ด้วยเล่าปี่เลยได้จูล่งมาจูล่งที่ฝ่าทับรับอาเตาเนี่ยแหละครับคนนี้แหละครับสรุปว่าครั้งนี้ได้ทหาร 2,000 แล้วก็ได้ตัวจูล่งนะคือได้ทั้งทหารเลวและทหารเอกจากกองสุนจ้านครับเล่าปี่ก็ยกทัพไปเมืองชีจิ๋วค่ะพอไปถึงก็พบกองทัพที่จะมาช่วยเมืองชีจิ๋วอีก2เมืองคือทัพของขงหยงที่ยกมาก่อนแล้วก็ทัพของเต็งไกเจ้าเมืองเชียงจิ๋วทั้งสองทัพนี้ตั้งค่ายอยู่ข้างหลังทัพโจโฉเป็นสองด้านพอเล่าปี่ยกทัพไปถึงขงหยงก็ดีใจรีบออกมาหาแล้วก็ชวนให้ตั้งทัพอยู่ด้วยกันคือท่าทางขงหยงเนี่ยไม่ค่อยมั่นใจเล่าปี่สักเท่าไหร่กลัวว่าอีจะไม่มาเห็นก็เลยดีใจเหลือเกินแต่เล่าปี่ก็ไม่ยอมบอกว่าจะยกทัพฝ่าทหารโจโฉเข้าไปในเมืองชีจิ๋วเลยทีเดียวที่เล่าปี่จะเข้าเมืองชีจิ๋วโดยไม่รั้งรอนั้นพิเคราะห์ดูเห็นว่าเล่าปี่ได้คิดเอาไว้แล้วว่ามาครั้งนี้จะไม่ยอมกลับมือเปล่าโตเกียมกับเล่าปี่มิใช่คนรู้จักชอบพอกันมาแต่ก่อนเลยแล้วก็ไม่ปรากฏว่าโตเกียมเคยทำบุญคุณใดไว้กับเล่าปี่ด้วยการที่เล่าปี่มาช่วยโตเกียมคราวนี้เล่าปี่จะต้องผิดใจกับโจโฉจะต้องมีศัตรูเพิ่มและศัตรูนั้นก็ไม่ใช่คนเล็กน้อยดังนั้นวิเคราะห์แล้วเล่าปี่
จะต้องมุ่งหวังอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นผลตอบแทนในครั้งนี้แต่เพื่อให้ได้ผลนั้นเล่าปี่จะต้องถึงเมืองชีจิ๋วก่อนคนอื่นๆที่ยกมาช่วยโตเกียมในลักษณะเช่นเดียวกันเพราะว่าไม่ได้มีเฉพาะเล่าปี่ที่ยกมาช่วยขงหยงก็มาใช่ไหมแล้วก็เจ้าเมืองเชียงจิ๋วก็มาครับเพราะถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงเมืองชีจิ๋วพร้อมๆกันแล้วก็ผนึกกำลังกันพักด้วยกันอยู่ด้วยกันรบด้วยกันถึงแม้จะชนะเล่าปี่ก็จะไม่ได้ซีนนะคะจะไม่มีความสำคัญแตกต่างจากคนอื่นๆแต่อย่างใดเล่าปี่จึงจำต้องหักหานฝ่าทหารโจโฉเข้าไปให้ถึงเมืองชีจิ๋วก่อนจนได้คือจะต้องลงมือก่อนคนอื่นคือพูดง่ายๆว่าต้องมีซีนซีนนั้นจะต้องเป็นของเล่าปี่คนเดียวเล่าปี่กวนอูและเตียวหุยก็เลยยกทหารฝ่าโจโฉเข้าไปจนถึงประตูเมืองในระหว่างนั้นมีการรบพุ่งกันฝ่ายเล่าปี่ฆ่าทหารโจโฉตายเสียก็มากทางฝ่ายเมืองชีจิ๋วเห็นเล่าปี่ยกทหารมาก็เปิดประตูรับเข้าไปในเมืองพอเล่าปี่ไปเจอกับโตเกียมก็คุยบอกว่าเนี่ยยกทัพมาช่วยด้วยความยากลำบากต้องฆ่าทหารโจโฉตายเป็นกายเป็นกองฝ่ายโตเกียมเป็นคนแก่คืออายุเยอะแล้วปกครองบ้านเมืองมานานพอเกิดเรื่องยุ่งยากถึงขั้นต้องรบพุ่งฆ่าฟันล้มตายโตเกียมก็อิจฉาระอาใจคิดอยากจะออกจากราชการไปหาความสุขส่วนตัวตามประสาคนแก่พอได้เจอเล่าปี่มาคุยโตโอ้อวดประกอบกับเคยได้ยินว่าเล่าปี่นั้นเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าเฮียนเต้โตเกียมก็เลยให้ขุนนางไปเชิญเอาตราประจำตำแหน่งมามอบให้แก่เล่าปี่นี่แหละครับแล้วก็ให้เล่าปี่เนี่ยรับตำแหน่งค่ะเป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วคนต่อไปว้าวยกให้เลยไหนๆลือก็ทำดีมาถึงขนาดนี้แล้วลือก็ดูแลบ้านเมืองนี้ต่อไปก็แล้วกันนะเดี๋ยวอ้วก็จะไปปรีกวิเวกหาความสุขส่วนตัวประสาคนแก่อ้าวเอาไปเลยอ้วเบื่อเหลือเกินครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเล่าปี่จะยินดีและมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับนี้หรือไม่นะคะติดตามตอนหน้าค่ะคือเล่าปี่นี่ก็ถือว่าเป็นคนที่เขามีความล้ำลึกเนาะโอ้โหล้ำลึกมากครับแต่ว่าโดยนโยบายของเขาเนี่ยคือ1ต้องเป็นคนดีต้องให้ประชาชนรัก2คือ represent ตัวเองยังไงต้องเป็นแบบนั้นตลอดก็ลองดูครับว่ามีคนยกเมืองให้แล้วเล่าปี่จะแสดงอาการยังไงตอนหน้าจะพอมองเห็นไหมเนี่ยก็จะเห็นไปเรื่อยๆมั้งคะก็จะเห็นไปเรื่อยๆครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเล่าปี่ถือว่าเป็นคนที่ใช้คำว่าสร้างภาพลักษณ์ได้ดีอะครับ PR เก่งอ่ะใช้คำนี้แล้วกันมีทักษะการประชาสัมพันธ์ตัวเองในทางที่ดีหรือว่าจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นคนดีนั่นแหละใช่คือเขาเป็นคนดีแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่ไม่ดีด้วยใช่เป็นคนดีที่ชอบ represent ตัวเองด้วยความดีของตัวเองบางทีจำกัดความคำว่าคนดีนี่มันก็ยากเหมือนกันเนาะครับ เพราะว่าคนที่ดีในแง่มุมหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดีหมดจดใช่ทุกแง่มุมอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาไม่ได้อยากได้ใครดีในลาภยศสรรเสริญยศถาบรรดาศักดิ์ทรัพย์สินเงินทองคนดีบางคนเป็นคนดีนะแต่อยากได้เหมือนกันแต่เขาก็อยากได้เหมือนกันแต่ขึ้นอยู่กับว่าไอ้วิธีการที่เขาได้มาซึ่งสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงมันไปทำร้ายไปเบียดเบียนคนอื่นมาหรือเปล่าได้มาโดยการซื้อตรงหรือเปล่าใช่ไหมครับก็น่าสนุกค่ะกับการเป็นทีมโจโฉ
แล้วก็มองจากมุมของโจโฉก็จะได้เห็นแง่มุมใหม่ๆได้เห็นหรือว่าได้มองเล่าปีในมุมมองใหม่ๆครับอันนี้คนที่เคยอ่านสามก๊กมาจะสนุกใช่แล้วช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเริ่มจะใช้คำว่าสามก๊กได้จริงๆเริ่มเป็นสามก๊กแล้วใช่เริ่มจะเห็นแล้วว่าใครเนี่ยมีบทบาทสำคัญสำคัญยังไงบ้างตัวละครหลังจากนี้ครับจะสำคัญจริงๆละคือถ้าเป็นเกมเนี่ยตอนนี้ก็ถึงรอบไฟนอลแล้วนะคะมีเรียกว่ามีเหลือ3คนสุดท้ายใช่ไหมประมาณนั้นครับที่คุณจะได้ไปต่อแต่จริงๆก็แค่ยังเริ่มนะครับเพราะว่าโจโฉเนี่ยก็ยังมีอีกขั้วอำนาจหนึ่งที่เรายังลืมไม่ได้ก็คืออ้วนเซี่ยวก็ยังอยู่นะครับก็เรียกว่าเรื่องราวหนทางยังอีกยาวไกลติดตามกันต่อไปด้วยความสุขสนุกสนานนะคะกับการเรียนรู้ชีวิตมนุษย์ความเป็นมนุษย์ความสุขความทุกข์ความดีความเลวความโลภโมโทสันกิเลสตัณหาต่างๆของความเป็นมนุษย์ที่ไม่เคยแปรเปลี่ยนก็เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับเรื่องนี้นะคะโจโฉนายกตลอดกาลค่ะจากการเล่าเรียบเรียงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่ไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง